สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์นะครับวันนี้ยีนมาพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่มีการประกาศจากกระทรวงพลังงานสหรัฐนะครับกับความสําเร็จในการที่จะสร้างความหวังในการผลิตพลังงานสะอาดด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นคืออะไรและจะเป็นความหวังได้อย่างไรวันนี้ติดตามในไซแอนเทคตอนนี้ครับ ช่วงเวลานี้มนุษย์พยายามจะหาหนทางในการสร้างพลังงานสะอาดนะครับเพื่อที่จะลดการปล่อยมลพิษเราได้เห็นแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็มีการสร้างแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกกันมากขึ้นทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์นะครับที่จะเป็นความหวังในการลดการสร้างโรงไฟฟ้าที่มันทำให้เกิดมลพิษเนื่องจากว่าเอามาจากเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล และอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามทำกันนั่นก็คือการใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันมาช่วยนี่แหละครับเขามีแนวทางอย่างไรและตอนนี้เนี่ยอนาคตสดใสแล้วหรือยังนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยินมองว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนค่อนข้างจะตื่นเต้นพอสมควรนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามองว่า มันทาสาเร็จแล้วมันน่าจะเป็นแนวทางในการใช้พลังงานในอนาคตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะว่าข้อกล่าวอ้างในข่าวนี่คืออะไรนะครับ,รบนะแล้วก็ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยคือถ้ามองแบบว่าโดยรวบยอดเนี่ยนะครับก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งหนึ่ง แต่ถามว่ามันใกล้กับสิ่งที่มนุษย์จะมาใช้ได้จริงหรือยังเนี่ยคำตอบก็คือยังแต่เห็นว่าทําไมนะครับก่อนอื่นมาดูข้อกล่าวอ้างก่อนดีไหมครับนะที่ในข่าววันทักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถที่จะสร้างพลังงานจากปิยานิวเคลียร์ที่มันออกมาเนี่ยนะครับได้มากกว่าพลังงานเลเซอร์ที่ใช้ในการที่สร้างมันทามทีเกิดปิยาเป็นครั้งแรกคือถ้าอ่านแค่นี้ก็โอ้โหน่าตื่นเต้นเนอะพลังงานออกมากกว่าเข้าอย่างนี้กำไรสิแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนะ ทีนี้สารที่ที่เกิดนี่ยครับก็คือเกิดที่เป็น a w r e n c e Livermore National Lab นะครับในแคลิฟอร์เนียคือพวก National Lab หรือว่าห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ทําเรื่องยากๆทําเรื่องยากที่มันอาจจะยังไม่ถูกไปใช้ในอุตสาหกรรมณขณะนั้นนะครับแต่ในอนาคตยังไม่แน่นะครับนะตัวโครงการเนี่ยนะครับจะเป็นโครงการย่อยอันหนึ่งอยู่ในแลบนี้คือเขาเรียก national ignition facility นะครับนะซึ่งถ้าแปลเนี่ยนะครับ facility คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะ ะร,ระบบไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเน,นี่ย National Ignition อาคำนี้น่าสนใจ National คือแห่งชาติ Ignition คำนี้เนี่ยมีความหมายจำเพาะถ้าเกิดว่าเราแปลแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันคือการให้จุดติดจุดระเบิดเป็นครั้งแรกเหมือนกับสมมติว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาบเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้หัวเทียนก็ Ignite นะครับ,รบทำให้จุดติดอเอาง่ายๆเลยจุดไม่ขีดไฟนะฮะเราเราเอาไม่ขีดไฟไปทำการเสียดสีกับด้านข้างกล่องเนี่ยปุบออกมาเป็นไฟก็ Ignite นะครับนะ รถมอเตอร์ไซค์จะมีหัวเทียนใช่แต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลก็ใช้การอัดใช่ไหมอัดอากาศกับเชื้อเพลิงนะฮะให้มันเกิดการระเบิดขึ้นมาครั้งแรกทีนี้คำคำนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายความตอนที่เล่าไปตอนกลางๆนะครับว่าความคำนี้ความหมายมันคืออะไรนะครับทีนี้ถ้าเราดูเวลาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้ผมลองไปเช็คดูเวลาแล้วปรากฏว่าการทําการทดลองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคม แต่ว่าเป็นข่าวในช่วงกลางเดือนก็คือประมาณ 12, 13, 14ประมาณนี้ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะมีคนเรามาวิเคราะห์กันเยอะแยะเลยนะครับว่าโอเคอันนี้เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นบางคนบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะแบบเกินเกินล้นๆ้นไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะมาดูกันครับที่นี้ครับปฏิกิริยาที่เขาบอกว่าเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยครับมันคืออะไรอ่าก่อนอื่นเนี่ยต้องแยกแยะก่อนนิดนึ่งนะครับถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้นิวเคลียร์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็เร ฟิชชันเนี่ยแปลว่าแตกตัวนะครับส่วนตัวที่พูดถึงในข่าวนี้คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นฟิวชั่นหมายควส์ฟิวส์ว่าหลอมรวมเข้าด้วยกันเหมือนกันอาหารอาหารฟิวชั่นอย่างเงี้ยนะครับนะเอาเอาหลายๆวัฒธรรมมาหลอมรวมเข้าด้วยกันผสมผสานกันต้องแยกให้ดีนะฟิชคือแตกนะครับเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เรื่องดักกอนบอนมี เรื่องของฟิวชั่นคือการรวมร่างครับอาจารย์โอเคฟิวชั่นฟิวชั่นนะครับคำนี้ก็ถูกใช้ได้หลายบริบทเลยใช่ไหมครับท <laughs> ีนี้มาดูพื้นฐานกันนิดนึงดีมกับยินนะครับ <laughs> เป็นฟิสิกส์นิดหนึ่งนะแต่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับ ถ้าเราดูพวกนิวเคลียสหรือแก่นกลางของอะตอมของธาตุนี่นะครับตั้งแต่เบาที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ไฮโดรเจนขึ้นมานะครับแล้วไล่เรื่อยๆไปจนถึงธาตุหนักๆมากๆเลยไปถึงยูเรเนียมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเราดูพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วก็หารด้วยจํานวนเขาเรียกว่าน,นิวเคลียออนนิวเคลียออนเนี่ยคือจํานวนอน,นุภาคในนิวเคลียสสมมติว่าถ้ามันมีโปรโตอนหนึ่งตัวก็คือมีหนึ่งแต่มีโปรโตอนหนึ่งตัวกับนิวตรอนอีกหนึ่งตัวก็เป็นสองคือนับจำนวนโปรโตอนบวกนิวตรอ,อนครับรวม ถ้าเราไล่จากไฮโดรเจนไปเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนไปสูงสุดที่เหล็กนะครับ mm hmm. จากนั้นเนี่ยนะครับจากเหล็กก็จะค่อยๆต่ําลงแล้วต่ําลงนะครับถึงยูเรเนียมแปลว่าอะไรเหล็กเนี่ยมีพลังงานยึดเหนี่ยวสูงสุดต่อน mm ิค hmm. ลีออนก็คือเสถียรเสถียรภาพสูงสุดค,คือแบบเกาะกันดีไงไม่ยอมที่จะแตกตัวง่ายๆหรือไปยอมรวมกับใครง่ายนึกออกไหมครับเราถึงเจอเหล็กเยอะ <laughs> <laughs> นี่นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามองมองแบบการใช้งานคือแบบนี้ถ้าเหล็กสูงสุดนะครับแล้วมากกว่าเหล็กเนี่ยมันน้อยลงนะครับนะ แสดงว่าพวกทาตอย่างยูเรเนียมเนี่ยถ้ามันจะเรียกว่ามีพลังงานยึดเหนี่ยวมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแตกเป็นของที่เล็กกว่ามันมคือเข้าใกล้เหล็กมากขึ้นถูกไหมครับนะบดังนั้นพวกปริยา n นิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยนะครับฟิชชันคือการแตกตัวเนี่ยก็จะเกิดกับธาตุหนัก ตั้งแต่เหล็กขึ้นไปแต่ยิ่งหนักยิ่งดีอย่างย<ช>ูเรเนียมนี่ยครับลูบตโตเนีมแต่เป็นธาตุที่เบาวกว่าสองธาตุก็ใช้พลังงานออกมาทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งผมบอกแล้วว่าเจ้าพวกไฮโดรเจนฮีเลียมต่างเนี่ยมีพลังงานยึดเหน,นี่ยวต่อในกรสเนีย่ยน้อยใช่ไหมครับนะแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็แปลว่าถ้ามันหลอมรวมกันพลังงานยึดเหนี่ยวก็จะมากขึ้นคคือมันมีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นดังนั้นพวกนี้จ่ิงี้ถ้ารวมกันแล้วมันจะให้พลังงานออกมา นะครับนี่คือตัวจุดแบ่งเลยนะครับจุดแบ่งระหว่างฟิชชันกับฟิวชันนะครับทีนี้มามาดูกันนิดหนึ่งนะครับกรณีของนิวเคลียร์ฟิชชันแตกตัวนี่นะครับมันก็จะมีการใช้งานที่เรียกว่าไม่น่าจะพึงประสงค์อะไรคือระเบิดที่เรียกระเบิดปรมาณูจริงต้องเรียกระเบิดอะตอมนี่นะครับนะที่ใช้ในฮิโรชิมานะงานสกีอนนั้นซึ่งเป็นเรื่องลบมากๆเลยกับอีกกรณีเิเชิงสร้างสรรค์ก็คือใช้ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นิวเคลียร์พลังงาน ข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคืออย่างที่กี้ยีได้เกริ่นไปแล้วบอกว่าเรื่องโลกร้อนนี่สําคัญมากครับพบว่าอย่างนี้ถ้าเราเทียบดูนะครับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซที่ปลดปล่อยออกมานะครับจากการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆเนี่ยพบว่านิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยนะครับแทบจะไม่ปล่อยเลยหรือปล่อยน้อยมากนะครับเ <ừ> มื่อเทียบแบบอื่นก็ถึงบอกว่ามันสะอาดในแง่นี้แล้วมนรีไลเบิลด้วยคือมันไม่ขึ้นกับ ลมไม่ขึ้นกับแสงอาทิตย์ว่าต้องกลางวันเท่านั้น<ม>นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอนาก็จะไม่รู้ไม่แน่นอนใช่ไม่แน่นอนอันนี้กลางวันกลางคืนใช้ได้หมดเลยแต่ข้อด้อยมันคืออะไรน,นี่ชัดเจนมากทุกคนพอพูดว่าเกี่ยวกับนิวเคลียร์ลงไฟฟ้านิวเคลียร์ปั๊บเนี่ยนะโหคิดถึงอะไรมาฟุกชิมะมากนะถ้าใครรู้มากหน่อยก็ no no โน<ห>ูนนดเชนอเบลนี่นะทรีมายส์ลึกลงไปอีก<ห>นะสามสี่ครั้งแล้วที่ใหญ่ๆนะครับจริงมีครั้งอื่นๆด้วยนะแต่สามสี่ครั้งนี่ใหญ่สุดแต่ว่า มอยแง่หนึ่งนะครับอย่างประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยเจของทั้งประเทศและยังไม่เคยเกิดเหตุเลยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของการจัดการด้วยแล้วก็ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยอะไรคือปัจจัยสําคัญที่คนตอบอย่างนี้เลยนะครับคนคนครับคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยตอนสมมติว่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าคนคุณใส่ใจตามที่การดูแลรักษาการ ทรัพบำรุงนะครับอย่างที่บอกเออแล้วก็การที่จะโอเปเรตมันการดูแลเรื่องต่างให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับนะ mm hmm. วัตถิเหตุก็ไม่มี mm hmm. นะครับแต่ที่ที่มีกันอยู่เนี่ยเพราะว่าความผิดพลาดของมนุษย์จเป็นส่วนใหญ่ต้องต้องพูดอย่างนั้นเลยนะฮะหรือความอาจจะเรียกว่าประมาทในแง่ที่ว่าอย่างกรณีฟุกุชิมะเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้สึนามิครั้งนั้นเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเขารู้เหมือนกันนตว่ามันอาจจะเกิดสึนามิได้แถวชายฝั่งนี่ว่าเข้ามาเนี่ยเขาสร้างกำแพงกันไว้นประมาณสิบเมตรซึ่งเราก็คง แล้ S <S วว่าครั้งนั้นนี่มันรุนแรงจริงนะครับนะเป็นแผ่นดินไหวและที่เกิดสึนามินี่รุนแรงจริงมันอะไรเอาไม่อยู่จะเรียกว่าประมาทก็ไม่เชิงแต่ว่าเรียกว่ารู้เท่าไม่ทันธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะครับนั่นคือข้อเสียของนิวเคลียร์ฟิชชันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่า,านี้มันทําให้เกิดสารกัมมันตสีคือมันแตกตัวมาเป็นนิวเคลียสที่เล็กกว่าแล้วเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันยังมีกัมมันตสีอยู่เยอะต้องเก็บไว้เป็นพันปีในยีนดังนั้นเนี่ยนะครับบางแห่งก็ิเลยยาปดต อยู่นั่นเลยหรือมันก็ต้องแบบว่าเก็บในที่ที่เหมาะสมเรื่องการจัดการซึ่งอันนี้เป็นข้อด้อยของนิวเคลียร์ฟิชชันที่ทราบกันดีนะครับทีนี้ครับพอมันต้องเอาเก็บไว้เนี่ยมันจะมีผลต่อพื้นที่การเก็บหรือเปล่าโอ้นี่มีมีเขาสร้างพวกเท่าที่ผมทราบงี้นะต้องมีสร้างเป็นบ่อคอนกรีตที่มีความหนามากๆนะครับแล้วก็ปิดตายมันไปเลยคล้ายๆเก็บไม่ออกหม่เป็นพันปีนะครับ นั่นคือนิวเคลียร์ฟิวชันนะครับทีนี้มาดูฟิวชันบ้างฟิวชันเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะเวลาเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับหรือว่ากลางวันเนี่ยเราดูดวงอาทิตย์ซึ่งก็เป็นดวงดาวดวงหนึ่งนะครับการที่ดวงดาวมันเฉิดฉายส่องแสงออกมาได้นะครับหรือส่งความร้อนมาได้ก็เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี่เองอนะครับเพราะว่าไฮโดรเจนในดาวเนี่ยนะครับหลอมรวมกันความจริงปฏิกิริยามีหลายขั้นตอนนะแต่ถ้าเรารวบยอดเลยนะครับจนกระทั่งแบบเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างนจจะมีีนนิวเเคลยสของไฮโดร4 ครับนะครับสตัวนะครับหลอมรวมกันได้ฮีเลียมออกมา4แล้วก็บวกกับโพซิตรอนอีก2บวกนิวตริโนแล้วก็มีนังสีแกมมากมาซึ่งตามมาด้วยพลังงานที่มากับพวกอนุภาคแล้วก็รังสีแกมมาพวกนี้นะครับยี่สิบสี่เล็กตรอตอนโวลต์นั่นคือดวงอาทิตย์หรือว่าพวกดาวฤกษ์ทั้งหลายต้องเรียกว่าดาวฤกษ์ทั้งเอกภพเลยเนี่ยผลิตพลังงานด้วยนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่<น>มันสุกสว่างอยู่บนฟ้าใช่เ,เรื่องธรรมดามากครับแล้วจริงๆแล้วถ้ามีใครถามว่า สสารสถานะไหนที่มีมากสุดในเอกภพเลยนะฮะเราอาจจะคุ้นเคยกับของแข็งนี่มั้ยเพราะเราอยู่กับโลกนี้ใช่ไหมรหรือของเหลวน้ำใช่มันน้ำมันไฮโดรเจแต่จริงๆไม่ใช่นะสสารที่มีมากสุดคือพลาสมาซึ่งก็คือเป็นสภาพที่อะตอมมันแตกตัวเป็นไอออนเป็นหัวใจของสภาพที่ทําให้เกิดนิวเคลียร์ฟิวชันเพราะว่าพลังงานมันต้องสูงมาก mm. จกนกระทั่งอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปหรือแค่นิวเคลียสไงแล้ว mm. นิวเคลียสมันหลอมรวมตัวกันนะครับที mm. นี้ถ้าเราผมให้ตัวเลขนิดนึงจะได้เห็นพอเข้าใจนะอย่างกรณีนนดวงอาทิตย์เราที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเาหลอมมไฮโดรรเเจนนนนนีี่่ยปะาาาณ600ล้ตตัอวิท ฟังดีนะครับวินาทีหนึ่งเรากระพริบตาทีนึงเนี่ยประมาณ0.1วินาทีถ้าเรากระพริบตาสิบทีปุ๊บๆเร็วๆเนี่ยหรือหนึ่งผ่านไปหนึ่งวินาทีนะครับหายไปและหกร้อยล้านตันในไฮโดรเจนซึ่ง,งอย่างที่บอกคือไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมใช่ไหมมันจะกลายเป็นฮีเลียมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบหกตันอีกสี่ตันที่เหลือเนี่ยคือกลายเป็นพลังงานเป็นส่วนใหญ่ ประมาณนะครับน,ะนั่นคือดวงอาทิตย์นะครับทีนี้นั่นคือฟิวชั่นในธรรมชาติมนุษย์เราก็ใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่นมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องที่ก็ต้องเรียกว่าไม่สร้างสรรค์เช่นกันคืออะไรครับคือระเบิดไฮโดรเจนหลังจากการที่พอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นได้แล้วที่ไปทิ้งโยชิมานางาสกิความจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเคยมีข้อเสนอแล้วว่าทำนิวเคลียร์ฟิวชั่นไปเลยมันจะได้แบบโหรุนแรงไปเลยแต่ว่ามันทํายากกว่าไงแต่พอทําเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่อเมริก ซึ่งก็ทำได้จริง mm hmm. แล้วโซเวียตเนี่ยทำได้ขนาดโซเวียตทําได้เร็วกว่าที่คิดด้วยนะคือกะว่าโซเวียตคงใช้เวลาประมาณอาจจะออเดอร์ประมาณสิปีอะไรเงี้ยกว่าจะตามทันใช่ไหม mm hmm. แต่ปรากฏว่าไม่กี่ปีเลยก็ทําระเบิดนิวเคลียร์ฟิสชั่นได้ mm hmm. แล้วทีนี้อเมริกาไม่ได้อเมริกาต้องทิง้งต้องพยายามหนีห่างไงก็สร้างระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear, ที่ใช้ฟิวชั่นขึ้นมาถึงเรียกว่าระเบิดไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนมันหลอมรวมกันที mm hmm. นี้หลักการคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับ นิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยที่เป็นระเบิดเนี่ยนะครับการที่ทำเราจะทําให้พวกนิวเคลียสมันหลอมรวมตัวกันได้เนี่ยมันยากนะยีนเพราะว่านิวเคลียสเนี่ยประจุเป็นบวกถูกไหมมันเป็นโปรตอนหรือแม่กันอยู่ตอนที่เป็นกลางบวกกับบวกมันผลักกันอพอมันเข้าใกล้กันมันก็ผลักกันได้แรงทอยไฟฟ้าหักกันแรงมากเลยนะครับนะทีนี้จะทํายังไงให้มันชนแบบว่าเข้ามาชนกันแล้วหลอมรวมกันก็แสดงว่าพลังงานของไอ้เจ้านิวเคลียสเนี่ยต้องสูงมากคือต้องวิ่งเร็วๆเลยต้องสู้กันต้องสู้กันเร็วมากจนกระทั่งเรียกว่าตัวแรงผล พอมันเข้าใกล้ก <Administration> ันถึงระดับหนึ่งปั๊บเนี่ยคราวนี้แรงทางนิวเคลียร์นะครับเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างแข็งนะครับหรืออย่างเข้มเนี่ยสตรองนิวเคลียร์ฟอสเนี่ยจะชนะมันก็หลอมรวมกัน นะครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยจะเกิดที่อุณหภูมิสูงอย่างน้อยนะครับอุณหภูมิสูงนะครับแล้วความดันสูงก็ยิ่งดีเพราะมันช่วยอัดให้แบบว่าความหนาแน่นสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับนะแล้วต้องมีเวลานานพอเอ่อในกรณีของดวงดาวไม่น่าห่วงเพราะว่ามันถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้ามาใช่ไหมดึงเข้ามาแล้วมีปริมาณไฮโดรเจนอยู่เยอะทีนี้แต่ว่ากรณีของระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันจะคาบเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเรื่องพยานนิวเคลียร์กันเพราะว่านุชนี่ยเรียนแบบธรรมชาตินะะะะะคคครร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 ัััับบบบบมมมมมมาาาาททททีีีีีีลลลขข้้นน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 ไไฮฮโโโโดดดเเ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 จจอออออออ์์์หืืววว่่่่่ิิยยยยชกงงึ วเคลียร์แปลว่าใช้ทั้งนิวเคลียร์แล้วต้องมีความร้อนคือเทอร์โมเทอร์โมมิเตอร์ไงความร้อนอุณหภูมิมด้วยนะครับอุณหภ,<อ>ภูมิด้วยทำไมเพราะว่ามันต้องอุณหภูมิสูงทีนี้จะทำยังไงให้อุณหภูมิสูงตัเริ่มต้นก็ทำแบบนี้ครับผมพูดแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะมีระเบิดแบบฟิชเช่นลูกเล็กๆก่อนให้มันความร้อนออกมามแล้วให้รังสีออกมาแล้วความร้อนนี้นะครับก็ไปเรียกว่า ให้รังสีออกมาเนี่ยไปบีบอัดให้เกิดพิยาฟิวชั่นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะที่ในการออกแบบไฮโดรเจนบอมเนี่ยซับซ้อนซับซ้อนเลยนะครับนะแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะครับเพราะว่ามันใช้เรียกว่าเหมือนกับระเบิดฟิชชั่นแบบเล็กๆอยู่เป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นนะครับนะออกมาเนี่ยมันก็จะแผ่รังสีพวกรังสีเอ็กอกมารังสี X เนี่ยพอไปโดนพวกผนังนะครับของไอตัวหุ้มนี่อยู่นะครับก็จะสะท้อนออกมาทําให้โฟมโพลีสไตรีนนะครับกลายเป็นพลาสมาทีนี้พอมันพลาสมาปั๊บมันก็เรียกว่าขยายตัวออกมาใช่ไหมระเเบิดออกมานี่ย ย้อนลงนึกนี้นะฮะการขยายตัวเนี่ยแปลว่ามันออกในทุกทิศทางใช่ไหม <Ừ S 2> ถ้าเรามองด้านนอกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนออกมาแต่ถ้าดูด้านในมันคืออัดเข้าไปเม <Ừ S 2> ื่อสมมติว่าของอันนึงเนี่ยขยายตัวทุกทิศทางเลยนะครับรเรามองจากด้านนอกเนี่ยมันมาหาเรามันขยายออกมาแต่ให้มองด้านในาคือมันอัดถ <eram S 2> ูกอัดอยู่นะครับนะ <ừ> อัดเข้าไปเนี่ยก็อัดให้ไฮโดรเจนตรงกลางเนี่ยนะครับถูกหลอมรวมกันนะครับก็เกิดกลายเป็นการระเบิดของไฮโดรเจน นั่นคือเป็นการใช้งานแบบ้องเรียกว่ากับระเบิดนะที่เรียกว่าไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบความรุนแรงของระเบิดไฮเดนมากกว่าแน่นอนกับระเบิดปรามิูที่ลงมากกว่าเยอะเลยครับเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยนะครับนะเยอะมากนะครับถ้าใครเคยเห็นภาพนี่นะครับน่ากลัวมากคือภาพดอกเห็ดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาพของระเบิดฟิชชันเนาะแต่ภาพระเบิดไฮเจนเนี่ยจะเป็นรูกกลมๆเลยคือมันมันพลังงานมันดันออกไปรุนแรงมากนะครับคือก็ตามเหมือนลักษณะของดาวฤกเด์เลยใช่ใช่ ทีนี้กรณีของนิวเคลียร ฟิวชั่นที่เอามาใช้งานอ่าคราวนี้มาแบบหวังว่ามันแบบสร้างสรรค์ละคืออะไรก็ตามนี่มันมันมีพลังมากเนี่ยนะครับมันก็ใช้การทําลายล้างซึ่งในแง่ลบเนี่ยได้มากเดียวกันเนี่ยก็หวังว่ามันจะใช้กาบวกได้มากด้วยหัวใจมันคืออะไร1คือมันต้องเกิดในสภาพพลาสมานะครับคืออิเล็กตรอนในหลุดออกไปหรือแค่เป็นนิวเคลียส็นบวกนะครับนะและจะต้องทําอย่างนี้คือทําให้มันหลอมรวมกันวิ่งด้วยความเร็วสูงมีพลังงานสูงความร้อนสูงเนี่ยหลอมรวมกันจนกระทั่งพอมันหลอมรวมปั๊บมัน่มให น,นี่ถึงเรียกว่า ignition คือว่า ignite มันทำให้จุดติดคุณต้องจุดตัวแรกให้ติดก่อนแล้วความร้อนที่มาจากการจุดติดตัวแรกเนี่ยนะครับมันก็จะลามไปเหมันก็ไฟแบบว่าเราจุดนิดเดียวนะครับแต่มันลามไปหมดเกิดเป็น chain reaction เหมือนกันทีนี้มันจะมีกฎทางด้านของ nuclear fusion ง่ายๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียก Lawson Criterion นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคุณจะต้อง เวลามันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกเอามาส่งออกมาแบบธรรมดานะครับผ่านพวกนุกภาคต่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันสูญเสียไปกลายเป็นรังสีเป็นแสงบ้างเป็นคลื่นแม่ไฟฟ้าบ้างก็เสียไปใช้งานไม่ได้นะครับบางส่วนก็อย่างนี้เออมันอาจจะไปชนกับผนังของภาชนะที่บรรจุอยู่นะครับสูญเสียไปด้วยคอนดักชันการนำไปนะครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยพลังงานเนี่ยจะต้องลดส่วนที่เสียนี่ให้น้อยสุดเพื่อเอาพลังงานที่ได้จากฟิวชั่นมาใช้ให้มากสุดนั่นคือกฎที่เรียกว่ากฎของลอสเซนนะครับทีนี้ในการที่จะทําให้เกิดฟิวชั่นได้นี่นะครับอาจะต้องมีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วอุณหภูมิต้องสูง,ส,ง<า>สูงมากสูงมากขนาดไหนสูงมากขนาดเป็นประมาณสัก5 0ล้านเซลเซียสนะครับนะซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของพวกจริงๆอาจจะไม่ถึง5 0บล้านนี่ก็ได้แต่ว่าอยู่ในออเดอร์นั้นนะครับคือหลายสิบล้านนะครับ สูงกว่าอุณหภูมิของใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยอุณหภูมิใจกลางดวงอาทิตย์นี่ประมาณ15ล้านสูงกว่านั้นอีกสูงกว่านะครับยังจำข่าวนั้นได้ไหมที่บอกจีนสร้างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เทียมอ่าแล้วบอกว่าพลังงานโอ้ความความร้อนสูงกว่าใจกลางดวงอาทิตย์สี่ห้าเท่าอะไรเงี้ยนี่ไง มันต้องสูงครับมันต้องสูงมันถึงจะเกิดนะครับนะอะไรอีกใกล้จะดีเนี่ยนะครับตัวพลาสมาเนี่ยควรจะมีความหนาแน่นสูงด้วยครับโอกาสชนกันก็นจะมีมากคือถ้ามันเจือจางมากๆโอกาสชนกันน้อยถูกไหมครับนะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้นอกจากอุณหภูมิสูงแล้วความความแน่นพลาสมามากเนี่ยช่วงเวลาที่มันเกิดปริยาเนี่ยมันต้องยาวนานพอให้มันผลิตพลังงานไม่ใช่ชนกันแป๊บเดียวแล้วเลิกนะครับชนแป๊บเดียวก็เลิกก็จบไปเรื่องนี้จริงๆมันเคยเกิดขึ้นที่อังติดนะครับคือออกมาะลบจ นะครับนะเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้ก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าทิปเปร์โปรดักตเนี่ยผลคูณ3าตัวแปรเนี่ยคือความหนาแน่นพลาสมาถ้าสูงก็ดีนะครับอุณหภูมิต้องสูงเลยอันนี้ต้องสูงนะครับนะกับเวลาคุณจะนานด้วยนะครับซึ่งมันจะนําไปสู่การดีไซน์เดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังนะว่ากฎข้อนี้มีความสําคัญยังไงนะครับยินครับโอ้นี่คือหลักการก่อนนะครับหลักการครับยินนึกถึงว่าถ้ามันร้อนมาก การที่จะต้องมีเกาะป้องกันถ้าสมมติว่าสร้างบนโลกเนี่ยมันต้องขนาดไหนกันครับอาจารย์โอ้ครับยินเป็นอย่างงี้ฮะอันนี้แบบบอกล่วงหน้าไปนิดนึงก่อนนะครับนะเนื่องจากมันอยู่ในสารพลาสมาใช่ไหมพลาสมาเนี่ยเป็นประจุบวกบกับลบแยกจากกันใช่ไหมครับแล้วมันเคลื่อนที่มองในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับนะมันคือกระแสไฟฟ้าแต่ถ้ามองกลับมาที่พื้นฐามนมาเลยมันคือประจุใช่ไหมทีนี้พอมเป็นประจุป,ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟิสิกส์บอกว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าบวกกับลบเนี่ยเราวิ่งในสนามแม่เหล็กเนี่ยมัน มันก็มีวิธีการหนึ่งนะครับอันนี้แค่วิธีการเดียวนะคือใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับในการที่จะคุมมันเอาไว้ให้มันอยู่เป็นก้อนๆอ่าเป็นก้อนรักษาะเป็นคล้ายๆโดนัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบหนึ่งนะครับที่แบบที่นิยมเลยนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในสภาพอื่นเดี๋ยวผมจะพูดอีกในเทคโนโลยีที่เป็นข่าวดีนะครับทีนี้ครับเอาได้รู้จักกระบวนการเกิดขึ้นแล้วครับ มันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรนะครับอาจารย์อย่างนี้ครับยินต้องเป็นนิวเคลียสธาตุเบาครับนะแล้วยิ่งถ้าเป็นยิ่งเบาก็ยิ่งดีแต่ทีนี้เบามันมีประเด็นว่าอย่างนี้ถ้ามันเป็นดิวเทเรียมคืออย่างนี้ไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมี3ไอโซโทปไอโซโทป1ก็คือธรรมดาดีนะครับนะโปรตีนเนี่ยก็คือมีแค่โปรตอนตัวเดียวไอโซโทปอันนึงคือมีโปรตอนกับนิวตอนตรงกลางนะครับอีกไอโซโทปหนึ่งคือลิฟติเรียมคือมีโปรตอนหนึ่งและนิวตอนสองนะครับพบว่าถ้าเอาดิวเทเรียมกับดิวเทเรียมมาเจอกัััันนนนนนเเเเีี่่่่่่ยยยยโโอออ้้้หหุณภููมมมมิิตตงงงงสาาาาาากกกกลถึจะะะดพรฉแววท ง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็ต้องเรียกว่าง่ายกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้กันอยู่เยอะนี่นะครับคืออย่างนี้เอาด mm ิวเทียมก็คือมีโปรตอน1ตัวนิวตอน1ตัวนะครับไปเจอกับทิเทียมคือโปรตอน1ตัวครับนิวตอน2ตัวมารวมกันพอรวมกันปั๊บเนี่ยสีเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะมีโปรตอน2ตัวใช่ไหมกับนิวตอน3ตัวแล้วต่อหลังมันก็แตกออกมานะครับจริงๆไม่ได้แตกหรอกมันรวมกันนะฮะแต่ว่ามันเปนเกิดพิยาขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นฮีเลียมคือมีโปรตอน2อนวตอน2แล้วหลุดมาเป็นนิวตอน1นะคร ีเรียมเนี่ยเป็นธาตุที่เรียกว่าอินเนอร์ก็คือไม่ไม่ทำปฏิกิริยาอะไร mm hmm. ไม่เป็นพิษไหลแล้วก็ไม่มีกาลดังสีด้วยแต่นิวตรอนที่ออกมานี่แหละครับตัวนี้ออกมาด้วยพลังงาน14ไมกะอิเล็กตรอนโวล์เนี่ยตัวนี้แหละครับที่เอาไปใช้ทำให้พวกของเหลวมันร้อนเช่นถ้าไปต้มน้ำนะครับนะน้ำก็จะร้อนขึ้นแล้วก็เอาความร้อนเนี่ยไปปั่นเทอร์ไบน์ hmm. ไปฝากวามจริงเนี่ยที่สุดแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีแบบเดิมก็คือต้องต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็น้ำเอาไอ้น้ำไปปั่น oh. นะแล้วความร้อนจะมาจากไหนก็มาจากนี่แหละครับ หนึ่งเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มันก็ถ่ายเทความร้อนให้ความร้อนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้าในตอนแรกก็ได้นะครับอาจจะเป็นแก๊สซีเรียมหรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นโลหะเหลวพวกลิเทียมแล้วก็ตะกั่วยูเทคติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็ความร้อนเนี่ยไปใช้ทีหนึ่งนะครับต้มน้ำครับก็หลักการควกาวๆจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีฟิวชั่นก็คือว่าเมื่อเทียบกับฟิชชั่นนะ แทบไม่มีของเสียที่เป็นกำมัะถังสีเลยนะครับนะน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยเป็นแหล่งของดิวเทเรียมชั้นดีเลยนะครับคือไอตัวเรียกว่าวัตถุดิบมันเนี่ยนะครับหรือเชื้อเพลิงมันเนี่ยดิวเทเรียมเนี่ยมาจากน้ำน้ำทะเลนะครับเยอะเลยซึ่งมีเกินพอใช่ไหมส่วนกรณีของดิวเทเรียมเนี่ยจะยากขี้นหนึ่งนะครับมันจะมาจากลิเทียมอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่ในพวกผิวโลกก็จะมีปริมาณหนึ่งวัน30 ppm คือ30ส่วนในล้านส่วนนะครับสกัดออกมาครับแล้วก็มีวิธีผลิตอื่นออีกนะความจริงนะครับเล่าให้ฟังคร่่าวๆกอน ครับโอ้แล้วความเป็นไปได้ตอนนี้มันถือว่ายากมากใช่ไหมครับในการที่จะสร้างบนโลกของเราตอนนี้จริงๆต้องพูดอย่างนี้นะนิวเคลียร์ฟิวชั่นเทคโนโลยีเนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้โหทศวรรษที่ม1930ันหนึ่งเก้าสามศูนย์ละพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเก้าประมาณสักห้าศูนย์นะครับกว่าๆเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะดีไซน์อะไรได้ดีๆออกมานะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดูนะครับใครสนใจนะลองไปค้นดูนะครับใช้คําว่าฟิวชั่นพาวเวอร์เนี่ยนะครับนะมีดีไซน์ประมาณอย่างน้อยยี่สิบกว่าแบบโอ้ oh. เยอะนะครับยีนแต่ว่ามันแบ่งได้เป็นสักสามสี่กลุ่มให,ใหญ่แต่ว่าสามสี่กลุ่มให,ใหญ่มันจะมีสองกลุ่มที่แข่งกันอยู่จริงๆนะครับนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาใช้สนามแม่เหล็กในการคุมพลาสมาที่ผมบอกแล้วว่าพลาสมามันคือประจุบวกประจุลบใช่ไหมับ,บแล้วมันวิ่งตามพวกเส้นแรงแม่เหล็กดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราคุมมันด้วยสนามแม่เหล็กในรูปร่างที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไปได้แล้วรูปร่างที่เขาพบว่าค่อนข้างดีเนี่ยคือรูปร่างของแค่โดนัทแต่ว่าภาษาทางคณิตศาสตร์ชื่อคลีทรัส นะครับนะแล้วก็ตัวที่ฮอตฮิตมากสุดคือเลกทกัรแม็กตัวนี้ออกแบบโดยนักวิศวชาวโซเวียตตั้งแต่ปีโอ้โห,หนู่นแล้ว1.9.50 กว่าๆแล้วนะมัน่็หกสประมาณนั้นนะฮะมันก็หกประมาณนั้นโดยประมาณแล้วก็มีการดัดแปลงมาให้มันมีขนาดเล็กลงเช่นคุณจะสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับคุณก็ต้องใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์นะแต่ที่เกิดใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์ธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิของไอ้เจ้าตัวซูเปอร์คอนดักเตอร์ต้องเย็นมากไปใช้ฮีเลียมนะแต่ถ้าคุณใช้พวกไฮเทอร์เรเจอร์ซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยนะครับก็ใช้ไฮโดรเจนก็พอนะครับซึ่งทําให้ตัวโทกามแม็กเนี่ยมันเล็กลงมาได้อีกนะครับคอมเพกขนนนาาาาาาดเเลลลลล็็็กกกกงงงมมมมะะครรรับับแแ้้วสสสสถที่จ่จหกกูงได้นะครับ หรืออย่างบางกรณีเขารู้ว่าอย่างนี้ตัวพลาสมาพอวิ่งในโดนัทเนี่ยมันไม่วิ่งเป็นวงกลมมันวิ่งเป็นเกลียวยี่ลองนึกนะสมมติรูปร่างโดนัทเนาะแล้วก็ข้างในกลวงเนาะเจ้าพลาสมาซึ่งเป็นประจบุบวกประจุลบพวกนี้นะครับมันวิ่งอยู่มันไม่วิ่งเป็นวงกลมอย่างนั้นแต่ว่ามันวิ่งเป็นรูปเกลียววนไปทีนึงอ่าวนอยู่ในในขดได้ทีนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเขาก็เลยมีการแดัดแปลงรูปร่างของเจ้าเครื่องเร็กเตอร์เนี่ยนะครับปิยาดักตรีกรเนี่ยให้มีรูปเป็นเกล ถูกไหมฮะอ่าเขาเรียสเตลเลเตอร์อะไรที้เป็นต้นนะครับซึ่งทางเยอรมันเนี่ยอันนี้เยอรมันเป็นคนออกแบบมาโอ้เยอรมันมนะครับบางแบบก็น่าทึ่งเหมือนกันแล้วก็ยีนเขากักพลาสมาเอาไว้ด้วยแล้วล้อมรอบด้วยโลหะเหลวครับแล้วก็มีคล้ายๆมีลูกสูบโลหะเหลวเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกักจริงๆใช้สารแม่เหล็กกักเอาไว้แต่โลหะเหลวมีหน้าที่บีบถึงว่าเอาลูกสูบเนี่ยบีบเข้าไปปั๊มเข้าไปมันก็จะบีบให้พลาสมาเนี่ยหนาแน่นขึ้นใช่ไหมเกิดปปกกรยยยยาาาขึึ้้้้นนนนแแแแลลลลลลววว็็่อบบบบบบบีีคคคงะะั บางแบบตรงไปตรงมามากแล้วก็ยินแต่ว่าคนที่เขาสร้างเขาตื่นเต้นนะอย่าง TAE Technologies เนี่ยเขาบอกว่าโอเคไม่ต้องไปเป็นโดนัทก็ได้เราสร้างเป็นลำของพลาสมาสองลำลำหนึงอยู่ซ้ายลำอยู่ขวาเด้วพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วสูงเลยดีไหมชนกันเลยตรงกลางโอ,อย่างนี้ก็ถ้ามองจริงมันก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมเขาเรียก Linear Accelerator Reactor นะครับนะเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันชนกันแต่ความเร็วต้องสูงมากนะครับยินความเร็วสูงขนาดไหนรู้ไหมครับ 1, หล้านไมต่อชั่วโมง ซึ่งก็ประมาณสักล้านกว่ากเร็รวากเร็วครับเร็วมากมันต้องเร็วมากครับเพราะถ้าเกิดว่ามันช้ากว่านี้เนี่ยแรงผลักของนิวเคลียรนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะผลักกันแล้วไม่เกิดยานนิวเคลียร์ฟิวชั่นมันต้องสู้กับแรงครับใช่ใช่ดังนั้นอันนี้คือเป็นประมาณสัก4ี่หาเทคโนโลยีที่ผมยกตัวอย่างมานะครับแต่เทคโนโลยีที่เป็นข่าวนะครับเป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งคือเขามองว่าแทนที่จะใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยกักมันเนี่ย สามม่เหล็กกักเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับถ้ายังจำกดข้อนั้นได้บอกว่าพลาสมาความดันต้องสูงอุณหภูมิต้องสูงนะครับแล้วก็เวลาต้องนานเนี่ยครับสิ่งเกิดขึ้นคือกรณีของพลาสมาที่อยู่ในพวกสามม่เหล็กเนี่ยความหนาแน่นมันต่ํามากเลยยินต่ำเหมือนสุญญากาศเลยนะครับนี่ยมันน้อยไงยคือมันไม่สามารถทำให้เข้มข้นได้พวกเฮ้ยทำให้มันเข้มข้นเลยดีไหมทําแบบนี้เลยครับ, <S <S รบเขาเอาดิวเทเรียมกัลติเทียมเนี่ยนะครับแช่เย็นเลยแช่แข็งเย็นจัดเลยอุณหภูมิเย็นจัดติดลบมากๆเลยนะครับนะแล้วก็หหุุ้้มมมัันนะครบ หุ้มมันด้วยเรียกว่าวัสดุอย่างขันอย่างพลาสติกหรือคาร์บอนหรือเบอร์เรียมนะครับให้เป็นรูปกลมๆรูกกล,ม,กล,ม,ล,ม,กลมนี่เล็กนิ่เดียวนะครับลองนึกถึงขนาดประมาณสักเม็ดพริกไทยดำนึกออกไหมพริกไทยดำประมาณนั้นนหละสมมตรประมาณนั้นนะครับเอ่อมาตัวอย่างตัวหนึ่งแต่ว่าข้างในตรงแกนเปลือกมันบางๆเนี่ยนะครับเป็นพวกอย่างที่บอกเป็นพลาสติกคาร์บอนหรือเบอร์เรียมนะครับแต่ตรงแกนมันเนี่ยนะครับเป็นติดเตียมกับดิวเซียมที่ถูกแช่แข็งไว้แล้วจับเอาตัวนี้นะครับไปใส่ในกล่องขนาดเล็ก กล่องนี้นะครับมีลักษณบเป็นทรงกระบอกความยาวประมาณสัก1นึ่งหนึ่งซนติเมตรจริงแบบเขาบอกประก้ามิลนะเก้ามิลลิเมตรแต่ผมบอกเป็น1นซนติเมตรมันง่ายดีประมาณนี้นะครับนะกล่องนี้นะครับทำจากทองนะครับนะหรือว่าอาจจะเป็นยูเรเนียมก็ได้นะครับแล้วมีมีช่องเปิดทางตรงฝากล่องด้านหน้าด้านหลังคราวนี้ทำอย่างนี้ ครั้งแรกเนี่ยยิงเลเซอร์จำนวนมากเข้าไปเลยโอ้เลเซอร์ต้อง9 1 9 2ลำเนี่ยพลังงานสูงมากเลยนะครับนะยิงเข้าไปแล้วไปชนกับผนังชนกับผนังซึ่งทำจากทองหรือยูเรเนียมเนี่ยผนังเนี่ยนะครับนะเลเซอร์เนี่ยจะเป็นพวกรังสี UV นะครับรังสีอัลตราไวโอเลตมันจะแผ่รังสี X ออกมารัางสี X เนี่ยนะครับมันจะไปทำให้ไอาตัวที่หุ้ม ไอ้เจ้าเติเอียมดิสิเรียมเนี่ยนะครับไม่พลาสติกหรือคาร์บอนหรือเบเรียมเนี่ยนะครับมันเกิดการพลาสมาขึ้นมาพอพลาสมาปั๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออย่างงี้มันขยายตัวนี่ยินลงจินอากาศนะครับสมมติว่าเปลือกของของที่เป็นทรงกลมเนี่ยขยายตัวเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเรามองผิวด้านนอกมันเนี่ยมันก็พุ่งออกมาใช่ไหมแต่ถ้ามันขยายตัวเนี่ยผิวด้านในมันก็ดันเข้าไปข้างในถูกไหมมันก็เข้าไปอัดเติเอียมกับดิสิเรียมเนี่ย ให้ล้อมรวมกันนะครับเกิดเป็นพลังงานขึ้นมาในเซี่ยวแบบเวลาสั้นๆมากๆเลยเป็นระดับไมโครวินาทีนะครับแล้วเกิดฟิวชั่นขึ้นมาและนี่แหละครับคือเทคโนโลยีที่เป็นข่าวของ National Ignition Facility นะครับนะว่าเขาสามารถทําสําเร็จแล้วนะครับเขาใช้เลเซอร์หมด192ชุดอิฐที่ผมบอกนะครับยิงเข้าไปนะครับยิงยิงเข้าไปเนี่ยให้เกิดเอ็กซ์เรย์และเอ็กซ์เรย์เนี่ยนะครับไปทําให้เปลือกมันเนี่ยเป็นพลาสมาแล้วพลาสมาเนี่ยมันเกิดการเรียกว่าขยายตัวออกมาทั้งผิวนอกขยายออกผิวในขยายเข้านะขยายตัวมาแล้วไปดันนะครับเกิิดฟวชั่นนขึ้มา ความดันที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยโอ้ยีนครับมหาศาลมากผมดูนี้นะหนึ่งแสนล้านเท่าของความดันบรรยากาศโลกโอ้มหาศาลมากแสน้านดันจากเรียกว่าความหนาแน่นของพวกธรรมดานี่นะครับให้กลายเป็นร้อยเท่าของความหนาแน่นของตะกั่วเลยนะครับคือหนักมากมากตะกั่วปกติรู้ว่าหนักใช่ไหมหนักประมาณร้อยเท่านะครับแล้วก็เกิดเป็นปริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งอุณหภูมิจะสูงประมาณสักร้อยล้าน ฟาเซียก็ประมาณนั้นครับโอ้ครับทีนี้มันเกิดในช่วงสั้นมากนะครับที่นี้กลับมาที่ตรงข่าวแล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าข่าวที่มันเล่นลูกเล่นยังไงพลังงานของเลเซอร์ที่ใช้ในการยิงเข้าไปชนในลูกอมกลมที่มีวิเชื้อเพลิงอยู่เนี่ย2.05เมกะจูอ่ะ2แล้วกันนะโดยประมาณ2นะครับนะได้ energy หรือว่าได้พลังงานจากฟิวชั่นออกมา3.15 เอ้ยคือเหมือนได้เกินสินะ <Ừ. S 1> ใส่2ได้3เหมือนเหมือนเราเราลงทุนสองเราลงทุน2บาทได้3บาทใช่ไหมกำไรบาทหนึ่งเอ่อกำไรบาทหนึ่งสมมติกำไรหนึ่งเนี่ยครับลงไป2ก็กำไรประมาณ50%สิเสิครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันมีลูกเล่นอย่างนี้1ไอพลังงาน3ามไก้าจูเนี่ยต้มน้ําได้ประมาณ9ลิตรเองนะครับไม่เยอะนะยังไม่เยอะเพราะมันแค่เม็ดเดียวไงแต่ว่าโอเคอันนี้ไม่เป็นไรแต่หัวใจคือว่าการที่สร้างเลเซอร์ขนาด2.05เมกะจูลเนี่ยนะครับต้องใช้ไฟฟ้าถึง300เมกะจูล สร้างระบบขนาดใหญ่เลยเพื่อสร้างเลเซอร์ขึ้นมาเพราะเลเซอร์มันถูกขยายไปเรื่อยคือมันมีลอสมีการสูญเสียขึ้นมาระหว่างทางเยอะมาก mm hmm. ตรงนั้นเอาค้อจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าคิด e f f i c i e n c ซีแท้ๆเนี่ยมันไม่ใช่50%าส mm hmm. นมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือใส่300ได้3 oh, mm hmm. ใส่พลังงานไฟฟ้า300ได้เลเซอร์ 2, <Yeah. S> 2> นะครับได้พลังงานฟิวชั่น Television 3 นะนั้นข่าวนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอย่างนี้สําหรับคนที่ชอบใจก็บอกว่าโอ้โหนี่ไงครั้งแรกที่เราทําแล้วกําไรใส่2ได้3มแต่ก็บอกเฮ hey, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันจริงๆมันไม่ใส่2 thôi, ใส่ใส่3ร0 3 0 0รอยเลยครับยินโอ้ครับมันก็เลยถือว่ายังห่างไกลยังห่างไกลพอสมควรแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกๆเรือที่สามารถเบนเทนมันไว้ได้นานพอสมควรครับนะทำให้ได้กําไรเกินจากส่วนที่เกิดปฏิกยาฟิวชั่นแต่ยังไม่นับรวมมทั้งหมดนะนับรวมหมดนี่ยังขาดทุนอยู่ครับยินครับเพราะฉะนั้น ความต้องการของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องได้พลังงานที่เพียงพอกับการใช้งาน,ต,งนต้องได้เกินต้องได้เกินคือสมมติว่าเราใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับไปจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับฟิวชั่นออกมาเกินตั้งแต่ตัวตั้งต้นอ,อ,อันนี้มันลงทุนลงทุน300ได้แค่3ไงครับขาดทุนด้วยตอนนี้ยังยังขาดทุนอยู่ <c oughs> เพง่งๆแต่ว่าถ้าเรามองแค่ตรงปัจจัยเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยคงต้องมองในส2จุดนะครับยินอันนึงคือคู่แข่งคืออย่างที่บอกคือว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเน ก็เรียกว่าเป็นการ initial confinement คือเป็นการจำกัดด้วยความเฉยนะครับในเทคโนโลยีที่เป็นข่าวนี้แต่ว่ากรณีของที่ผมบอกโดนัทเนี่ยมันจำกัด confine นะครับไอเจาพลาสมาเนี่ยด้วยสนามแม่เหล็กนะครับ ซึ่งคู่แข่งของไอ้เทคโนโลยีที่ของอเมริกาเนี่ยครับซึ่งทอเมริกาก็มีอยู่เหมือนกันนะนะครับก็คือทางยุโรปก็มีเครื่องมิชชั่นะครับคือจอยยูโรเปียนทอรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ใหญ่มากๆตัวหนึ่งของโลกเลยแล้วก็เป็นตัวที่เคยผลิตพลังงานได้สิบหกจุดหนึ่งเมกะวัตต์แต่แน่นอนว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปมันเยอะกว่าเนี่นี่คือปัญหาของฟิวชั่นเลยครับคือว่าได้พลังงานออกมาเนี่ยใช่แต่ว่ามันต้องลงทุนไปเยอะกว่าพลังงานที่ได้ออกมานะครับแล้วปริมาตรของพลาสมาเนี่ยประมาณเก้าสิบ ลูกบาทเมตรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้กำลังน่าตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวรอยอยีกประมาณสัก3-4ปีเนาะเดยประมาณนะครับนะเขาเรียก international thermonuclear experimental reactor ITER i t r ใครสนใจค้นคำนี้นะครับ ITER ITER project ไอไอทีอาร์ T R เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างชาติมหาอำนาจเกือบทุกชาติเลย oh, ไม่ว่าจะ <that. S 2> จีนอเมริกายุโรปรัสเซียอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีใต้ oh, คือ <that. S 2> คือลอ,องดูดีนะความจริงพวกนี้เนี่ยมีขั้วทางด้านการเมืองแตกต่างกันหมดเลย <that. S 2> เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างในส่วนต่างคนละขั้วก็มีนะอย่างจีนกับอเมริกาเนี่ยแต่เขามองว่าอย่างนี้เขามองว่าถ้ามันสาเร็จเนี่ยมันเป็นประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติไงขนาดรัสเซียบุกยูเครนนี่นะครับนะ ไอ้เธอเนี่ยังถูกยกเว้นเลยบอกว่าขอให้ดำเนินการต่อไปยอย่าไปบอยคอรตรัเสเซียให้มาร่วมเพราะว่าถ้าสำเร็จเนี่ยมันกำไรร่วมกันหมดทั้งโลกนะครับนะอันนี้เนี่ยปริมาณของไอ้โจพลาสมาเนี่ย840ทุกบาทเมตรน่าจะเรียกว่าเสร็จอีกประมาณสัก3ามสิบปีจากนี้นะครับเดี๋ยวคงเป็นข่าวอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมันใหญ่กเดี๋ยวมีข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับนะบก็เป็นความหวังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ครับ,รบอาจารย์ครับพอเรา บอกว่ามันยังห่างไกลอยู่แต่ว่ามันยังถือเป็นความหวังของเราอยู่ไหมครับครับข้อสุดจากข,ข่าวนี้คืองี้หนึ่งเราเข้าใกล้อีกหนึ่งขั้นครับถึงขั้นขนาดประมาณสักกลางๆแล้วกันนะไม่ขั้นใหญ่มากไม่ถึงกมากๆขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่แบบ b บ e a k t h ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไอตัวที่ถ้านับเอาเลเซอร์ acer, ตรงที่มันทาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยกับพลังงานฟิวชั่นเนี่ยมันได้ละนะครับแต่ว่ายังไม่นับรวมว่าไฟฟ้าใช้เลิเลเซอร์นะไม่ได้ แต่สิ่งที่ต้องทําคืออะไรหนึ่งคือสําหรับเทคโนโลยีที่ NIF เนี่ยนะครับต้องหนึ่งต้องทําซ้ําก่อนถ้าทําซ้ําแล้วได้ก็แสดงว่าควบคุมได้ใช่ไหมทำซ้ําได้แล้ว2คือต้องให้นานกว่านี้เพราะมันผลิตงานแค่เสี้ยววินาทีนะครับออกมาต้มน้ำด้วยแค่เก้าเก้าลิตรนี่นะครับนะนา้กว่านี้3คือต้องเกิดปริยาเร็วด้วยความถี่มากกว่านี้คือตอนนี้มันยิงแค่เม็ดเดียวไงเม็ดเดียวแล้วเกิดปริยาขึ้นมานะครับนะในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเป็นโรงงานลงไฟฟ้าได้เนี่ย โอ้จะต้อง10ครั้งต่อวินาทีถึงจะเป็นลงไฟฟ้าได้แล้วถ้าจะเข้าระบบกริดหมายถึงว่าเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยโอ้ต้องเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่ง เรื่องสองคือต้องทําให้ต้นทุนของวัสดุต่างๆเนี่ยถูกลงนะครับในการผลิตพวกดิวเทียม,มทิเทียมต่างๆถูกลงนะครับข้อสามคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้จำได้ไหมว่าว่ามันเกิดพิยานะครับดิวเทียมกับทิเทียมมาเจอกันปั๊บเนี่ยมันมีนิวตรอนมาด้วยนิวตรอนพลังงานสูงกันนะครับปบน14เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยพลังงานสูงขนาดนี้นะครับสูงกว่าตอนที่เกิดฟิชชันอกีกฟิชชันเนี่ยประมาณ2เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เองที่เกิดขึ้นคือนิวตรอนพลังงานสูงเนี่ยมันก็ไปชนกับผนังของไอ้ตัวระบบใช่่มมักกก็จะเเิดดารสสืออขงวุ ก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าโอเคถึงจุดหนึ่งปั๊บก็ต้องมีการเปลี่ยนต้องอะไรต่างนะครับดีไซน์ไปทําไม่ได้ดังนั้นนี่คือเป็นอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่ต้องก้าวข้ามไปทีละขั้นทีละขั้นก็คาดหวังกันว่าหวังต้องหวังนะหวังว่าจะทันนะครับเรื่องโลกร้อน2 0งศูนย์ห้าศูนย์อะไรอย่างนี้นะไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับนะแต่ก็เป็นความหวังที่ต้องเรียกว่าต้องให้กําลังใจคนทํางานนะครับเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็จะ ช่วยเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะมา แก้ปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเรื่องของโลกร้อนนะครับกับการที่จะนําปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี่แหละครับมาสร้างพลังงานให้เราเป็นพลังงานที่สะอาดอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมเลยครับท <Happy S 1> ดีมากครับนี่คือสายอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h ซ b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่กับอัปเดตเรื่องวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกท,ท,กที่ทุกเวลากับไทยพพ S Podcast ช่วงนี้ยีนทรานินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาธานบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ